เอานี้ก่อนลูกหล่อแบบนี้โอ้ยขอบพระคุณครับ แว่นหล่อใช่ไหมคะ มันออกมาจากทางสีหน้าแววตาและทุกอย่างมันออกมาจากทุกอย่างที่แต่งตัวในวันนี้โอ้เปล่งลูกเปล่งออร่าสงสัยเพราะว่าทำบุญเยอะส่วนมนความสุขมันลดออกหูออกตาบ้างไหมคะดื่มน้ำมาละ2ลิตรเป็นไงช่วงนี้ความสุขเต็มเปี่ยมมากเลยนะแฮปปี้ครับผมก็ทั้งเรื่องการใช้ชีวิตแล้วก็การทำงานด้วยครับก็เลยรู้สึกว่าเหมือนเอนจอยในการแบบทำทุกอย่างเลยตอนนี้ทุกอย่างก็เหมือนแบบมันชัดเจนมากจนนะคะใช่ครับเป็นคนชอบชัดเจนคนชัดเจนก็ชัดเจนอยู่แล้วแหละครับผมหลายคนอย่างเช่นการเรียกคือไม่ถนัดเรียกชื่อรักได้หรือเปล่าก็ใช่อาการมันเป็นยังไงซีบอกน้องอาการยังไงดีครับก็ปกติเวลาเรามีความรักเราก็จะเรียกคนนั้นว่าที่รักเรียกไม่ได้เรียกหนึ่งจริงไหมแล้วจริงไหมเวลาที่แบบคนมีความรักเขาจะแบบดูเด็กลงไปเยอะผมคิดว่ามันน่าจะย้อนกลับไปเรื่องมีความสุขแล้วกันครับเหมือนถ้าตัวเรามีความสุขไม่ว่าจะเรื่องไหนก็ตามเรื่องin relationship เรื่องการใช้ชีวิตเรื่องการทำงานเนี่ยมันก็จะส่งผ่านมาเองอย่างในรถน่ะมันเป็นเรื่องจริงมันตามสคริปต์บอกหนูหน่อยในเรื่องในรถเพราะว่าปกติอ่ะเขาจะมีสคริปต์มาให้ใช่ไหมว่าต้องทำอะไรแต่อันนี้คือเป็นเรื่องจริงเป็นตามสคริปต์ที่ค่อยให้มาต้องบอกเลยว่ากว่าที่จะออนแอร์นะครับผมตรวจ3รอบอันนี้ตัดออกประมาณ3รอบแล้วของจริงน่าจะหนักกว่านี้เยอะตัดอะไรไปบ้างคะใช้เวลาเอาก่อนใช้เวลาวนกี่รอบรถน่ะผมไม่รู้เลยอ่ะอย่างแรกผมนับถือก้อยมากเพราะก้อยสามารถขับรถแล้วก็วนไปเรื่อยๆแต่ว่ายังโฟกัสกับเรื่องเราได้อยู่เนี่ยไม่รู้ก้อยเก่งขนาดนั้นเลยนะทำไมไม่มีอยู่ในช่องทาง3ดาวทำไมถึงต้องตัด3ไม่ก็เหมือนประมาณว่าด้วยความที่เนื้อหามันยาวมากๆแล้วอาจจะมีซีนอะไรบางอย่างที่ไม่รู้ว่าคนออกอากาศหรือเปล่าเล่าให้หนูฟังก็ได้ตรงนี้แหละมุสิไรแสดงว่าที่ออกอากาศมันนั้นคือสามารถสู่สาธารณชนได้หมดเลยก็คือประมาณว่าเป็นเลททั่วไปแล้วอ๋อเหรอทั่วไปใช่คำว่าเลททั่วไปปลูกหรือว่าอย่างนี้หรอพี่มิวมีอาจจะแบบแนะนำให้เยาวชนมีผู้ปกครองอายุเท่าไหร่เป็นต้นไปนะสิบหกบวกอันคัดอยู่ที่ไหนเราจจะต้องไดเรกไปถามก็เนตตี้ดีว่าสามารถปล่อยอันคัดได้หรือเปล่าสามดับเนี่ยเราได้ดูที่อื่นเขาช่วยกันดูไหมหรือว่าช่วยกันดูก็ช่วยกันดูครับผมว่าเอออันไหนควรออนแอร์ดีอันไหนไม่ควรออนแอร์ดีว่าเหมือนอันไหนเหมาะที่จะให้คนอื่นได้ดูอันไหนเหมาะเก็บไว้ดูกันเองแต่ในคลิปมันก็มีหลายอย่างที่เหมือนพูดกันเองสองคนนะสงสารสามคนนั้นเหมือนกันนะพอเราได้ดูเสร็จแล้วก็มีคอมเมนต์ได้หลายคนอินไปกับคู่เรามากอ๋อก็ได้ไปดูครับผมก็อยากจะขอบคุณทุกคนมากๆเลยที่สนับสนุนครับแล้วก็เหมือนอยากให้ทุกคนมีความรักที่สวยงามบอกพี่มิวหน่อยมองลงมันยังไงบ้างกับความพอทุกอย่างได้เปิดตัวได้ทำได้รู้ด้วยว่าอย่างนั้นพี่มิวมีเก่งไหมกับการที่จะต้องแบบว่าเราสองคนต้องสื่อดีกันให้ทุกคนได้รู้ว่าตอนนี้มันมีเก่งก็คือผมรู้สึกว่าเหมือนที่ผ่านมาก็อย่างที่เคยสัมภาษณ์ไปก็ไม่ได้เปิดไม่ได้ปิดแหละแล้วก็ใช้ชีวิตของเราไปก็เรียกที่รักไปของเราอะไรเงี้ยแต่ว่าในเหมือนตอนก่อนหน้าได้มีโอกาสไปร่วมงานกับก้อยนัตตี้ดรีมครับผมเราทั้ง3คนก็แบบเหมือนก็สนิทกันนี่แหละรู้สึกว่าอยากจะเอาเราทั้ง2คนเนี่ยมาเล่าให้ทุกคนฟังจังเลยว่าเหมือนเหตุการณ์อะไรต่างๆนานาเป็นยังไงก็ไปตามที่ทุกคนได้ดูกันรู้สึกว่าก็คงเป็นโอกาสที่เหมาะแล้วก็เหมือนก็อยากให้ทุกคนได้เห็นว่าเหมือนสิ่งที่เราผ่านมามันมีอะไรบ้างและปัจจุบันเราเป็นยังไงบ้างถึงเราได้ออกมาพูดเรื่องนี้กับอนาคตเรามองกันยังไงบ้างสำหรับก็รู้สึกว่าอยากให้ทุกวันครับผมให้ทุกวันแฮปปี้กันมากที่สุดเพราะรู้สึกว่าได้มาเจอคนที่ใช่ในเวลาที่เหมาะสมก็รู้สึกว่าอยากรักษาสิ่งเหล่านี้ไว้นานๆครับแต่พี่มิวก็ไม่เกิดอะไรคนมองว่าเราข้างหลับก็ข้างหลับแต่ว่าเ
ไม่ยอมรับไปเลยไม่ยอมรับแล้วอย่างคุณตุลเนี่ยเขาเป็นยังไงบ้างเขาข้างหลังเราไว้เขาข้างหลังหนูเขามีความกังวลอะไรบ้างในสิ่งที่เขาพูดมันก็ยังมีความกังวลเขาก็เป็นคนที่มีวิธีการแสดงออกความรักในแบบของเขาที่น่ารักเหมือนกันครับผมแล้วก็เรื่องความกังวลไหมผมว่าทุกคนก็มีความกังวลเรื่องนี้แหละคือไม่ว่าจะเป็นใครเรื่องความสัมพันธ์แล้วก็ในแน่นอนว่าเราทำงานอยู่ในตรงนี้ก็แน่นอนว่าทุกคนมีความกังวลแหละไม่ว่าจะเป็นใครก็ตามแต่ว่าสุดท้ายแล้วก็รู้สึกว่าสังคมมันเปลี่ยนไปในทิศทางที่ดีมากขึ้นแล้วก็เป็นช่วงเวลาที่เหมาะสมมากๆที่ก็จะอิสระมากขึ้นแล้วกันในการที่แบบใช้ชีวิตของเราเชื่อว่ามันจะต้องมีช่วงที่แบบที่มีความแบบอึดอัดอยากพูดอยากบอกทุกคนแต่มันก็ณเวลานั้นมันจำมือกันยังไงหรือบอกกันยังไงคือเหมือนเราตกลงกันตั้งแต่แรกครับผมเรื่องการที่เราไม่ได้เปิดไม่ได้ปิดเรื่องความอึดอัดมันอาจจะมีแค่บางช่วงแล้วก็อาจจะไม่ได้หนักมากขนาดนั้นเพราะว่าเรารู้สึกว่าเราใช้ชีวิตของเราไปนั่นแหละแล้วก็แล้วแต่ว่าใครที่ได้มาพบเจอเรามากกว่าเหมือนแบบใครที่ได้มาเจอก็รู้ว่าทั้งสองคนใช้ชีวิตกันยังไงแต่ว่าอาจจะรู้สึกว่าเหมือนถ้าถึงช่วงเวลาที่เหมาะสมก็ค่อยมาเล่าให้ทุกคนฟังด้วยความที่เราเป็นคนข้างหลักไงอยากจะแบบตะโกนเลยตะโกนก็ตะโกนให้เขาเห็นอยู่แล้วไม่เป็นไรหรอกเขาก็ยินดีเขาก็น่ารักเหมือนกันอย่างนี้นับวันแอนนิเวอร์ซารี่ยังไงบ้างแต่ว่าแอนนิเวอร์ซารี่นะก็น่าจะนับวันที่ตกลงเรื่องรีเลชั่นชิพแล้วกันก็คือพี่มิวเป็นคนเริ่มจีบก่อนใช่ไหมตั้งแต่ไปชวนเขามาเล่นซีรีส์ก็ไม่นั้นไม่เกี่ยวนะไม่เกี่ยวอันนั้นบทสมควรจริงๆครับผมก็เคยคุยกันเหมือนกันแล้วก็เหมือนก็ได้ข้อสรุปว่าชอบพร้อมๆกันแล้วกันครับมาถามจริงๆคนจะเขินเวลาคนเข้ามาคุยกับสิ่งที่มันเกิดขึ้นเนี่ยเขินก็ตอนนี้ก็เขินเหมือนกันเวลาเล่าอะไรพวกนี้มันก็ต้องเขินเป็นธรรมดาอยู่แล้วแล้วพี่ไปเล่าในหัวรายการสิ่งที่ต้องจับทุกคืนแกมอะไรเงี้ยพี่มิวค่ะไอตอนนั้นเท่าไหร่ตอนที่ปิดเขาบอกว่าอันนี้จับทุกคืนซึ่งยังไม่ได้เปิดเลยรู้ว่ามันคือแกเอาก็เรื่องจริงอ่ะเนี่ยมันทำให้คนคนไม่มีคู่มันเอิ่มฉาใช่ไหมก็ให้ทุกคนได้เห็นว่าความรักที่ดีมันมีครับผมแต่ว่าเรามีกันก็ใจเย็นๆเพราะว่าอย่างของผมเนี่ยก็รู้จักกันมาตั้งเป็น10กว่าปีแล้วกว่าจะมาถึงตอนนี้อะไรอย่างเงี้ยพี่มีขออนุญาตนะคะตอนนี้คงนับว่าเป็นแฟนได้ไหมเป็นอะไรดีนะก็ใช้คำว่าเป็นคนที่รักกันมากๆแล้วกันครับชัดเจนดีกว่าเนี่ยแหละคนที่รักกันมากๆไม่ใช่แฟนเรียกว่าที่รักชื่อรักนะนี่แหละหรือว่าเรียกว่าคู่มั่นดีแซวคู่มั่นเนี่ยอันนี้พี่บอกว่าผ่านจะมาประกาศใช่ก็ในประกาศไม่ล่ะในก็เนตี้ดรีมอ่ะฝากไปย้อนดูกันแล้วกันครับยิ่งกว่าประกาศโปรโมทรายการเพื่อนด้วยแล้วมองแผนอนาคตยังไงบ้างอย่างที่ก็ถ้าวันนึงอะไรแบบเหมือนทุกอย่างพร้อมก็น่าจะแต่งงานกันเร็วๆนี้ครับก่อนหน้านี้ที่บอกว่ากว่าจะผ่านมาถึงจุดนี้ค่ะมันก็จะมีการคำวิพากษ์วิจารณ์เยอะหน่อยที่แบบว่ามีคำมาเยอะๆถ้าถือว่าหนักเกินอาจจะฟ้องง่ายส่วนใหญ่เขามีภาพวิจารณ์ประมาณอันนี้ไม่แน่ใจเลยเพราะว่าซิทูเอชั่นนั้นเหมือนเขาเป็นคนพูดเนอะเราไม่ได้พูดเองก็รู้สึกว่าเหมือนก็อย่างในที่รายการที่ได้พูดไปนั่นแหละครับผมเพราะว่าเหมือนเรื่องคำวิจารณ์หรือว่ารีวิวอะไรต่างๆเนี่ยมันก็มีขอบเขตก็ไหนว่าตามกฎหมายผิดตามกฎหมายก็ผิดตามกฎหมายนั่นแหละแต่ไหนไม่ผิดก็ไม่เป็นไรตอนจริงๆใครสองคนปล่อยวางว่าในรายการตุนค่อนข้างที่จะซีเรียสมากกว่าสิ่งที่เสนอคุณคอมเมนต์ก็ตามอย่างนั้นเลยครับก็ผมก็ค่อนข้างจะชิวๆก็จะคำว่าอะไรนะผ่านอะไรหลายๆอย่างมาแล้วกันเราก็เลยรู้ว่าเหมือนขั้นตอนที่มันจะเกิดขึ้นมันจะเป็นยังไงอะไรเงี้ยแล้วก็จะบวชเร็วๆนี้ก็เลยมันน่าจะนิ่งๆหน่อยช่วงนี้ก็เลยมาฟังนะมันจะเป็นอย่างนี้นะจะเย็นๆตอบโยนก็คอยปรึกษากันทุกเรื่องนี่แหละครับผมแล้วก็ถ้าพร้อมก็คือหลังจากนี้ก็มาใช่ก็ไปด้วยกันใช่จะในช่วงปลายปีจะบวชก็เรียนเชิญนะทุกคนอนุโมทนาครับก็คิดว่าที่ดูไว้น่าจะช่วงปลายตุลาไม่ก็ต้นพฤศจิกาปวดปุ๊บพร้อมเลยที่มันคือหมด
ใช่ไหมคุณแม่แล้วกันคุณแม่ก็ให้ถือกับคุณแม่ไปหมดข้างนี้ที่ผ่านนี้พี่อยากขอบคุณคนในจังซี่เราดูตลอดให้กำลังใจดูตลอดมากกว่าด้านเราสิ่งไหนบ้างก็อันอย่างแรกก็อยากขอบคุณพี่ๆนักข่าวดูทุกคนนั่นแหละที่คอยให้กำลังใจแล้วก็คอยเขาเรียกว่าคอยซัพพอร์ตครับผมแล้วก็ขอบคุณทุกคนที่เข้ามาคอมเมนต์เข้ามาดูแล้วก็ให้กำลังใจเราทั้งสองคนนะครับผมก็ดีใจมากๆเลยแล้วก็อยากให้ทุกคนได้เจอความรักดีๆเหมือนกันไม่ผิดคาดนะที่คือเสียงตอบรับที่มันค่อนข้างเป็นมือค่อนข้างเยอะก็คิดว่าไม่ผิดคาดนะเพราะเรารู้สึกว่าตอนนี้สังคมไปในทิศทางที่ดีมากอย่างที่บอกไปหลายๆรอบก็รู้สึกว่าผู้คนเข้าใจมากขึ้นแล้วก็รู้ว่าความรักสุดท้ายแล้วมันก็เป็นเรื่องของคนสองคนครับผมขอบคุณมากพี่